สวัสดีค่ะพี่กุ้งกดสิวนะคะตามต่อกันนะลูกนะเมื่อกี้พี่กุ้งกดฝั่งนู้นไปแล้วใช้เวลากดไม่ถึง2 นาทีเลยลูกนะคะอันนี้ไม่มีนะเราก็ไล่ลงมาเลยค่ะพี่วิคะมาที่หน้าแก้มนะลูกนะอันนี้คือผิวของน้องนะคะลูกใช้ครีมกลุ่มขาวนะคะถามว่าใช้แล้วดีไหมคะพี่กุ้งนะหน้าก็ขาวดีค่ะลูกแต่พอหยุดใช้มันก็จะเป็นแบบนี้ลูกแต่ที่สำคัญนะลูกนะถ้ามันขึ้นเป็นหัวนะลูกนะเป็นหัวแบบเนี้ยหนูต้องมากดออกนะลูกมันถึงจะหายถ้ากดแบบนี้นะลูกนะผิวไม่ทิ้งรอยลูกนี่นะอย่ากินกินแซนด์วิชคลิปนี้จะสั้นนิดนึงนะลูกเพราะว่าสิวน้องไม่ได้เยอะแต่พี่กุ้งอยากทำให้ดูนะคะทำไมถึงบอกว่าอยากทำให้ดูนะคะเพราะว่าผิวแบบนี้ลูกหนูต้องดูสังเกตเนื้อผิวคนที่เป็นคนผิวขาวๆลูกเขาจะกลัวการกดสิวทำไมถึงกลัวการกดสิวก็คือกลัวการทิ้งรอยจากการกดสิวลูกก็เลยไม่กล้านะคะแล้วก็กลัวผิวเป็นหลุมอันนี้ลูกนี่เห็นไหมพอพี่กุ้งทำการกดให้เนื้อผิวไม่เสียนะลูกนะเรากดให้แบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ดูแลผิวหลังจากการกดสิวได้อย่างดีนะคะเราก็ดูแลผิวหลังจากการกดสิวได้อย่างดีตรงนี้หนูไหวไหมลูก เอาหนูก่อนนะเพราะว่าน้องใส่เหล็กดัดฟันเอาไหวไหมถ้าไหวพี่เอาออกให้หมดได้เลยลูกเนี่ยที่มันเป็นก้อนๆเนี่ยไหวนะลูกนะกำลังจะจบแล้วค่ะทีก็เลยแล้วเอ้ยปุ๊บก็เลยถามน้องก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่ขอเปิดหัวก่อนนะลูกนะที่จริงคือไม่เปิดก็ได้แต่ว่าถ้าเราเปิดก็จะช่วยทำให้กดได้ง่ายขึ้นนะลูกนะนี่เนื้อลูกมันเจ็บจริงๆอ่ะกำลังใจช่วยกันนะลูกนะเดี๋ยวพี่ช่วยนะคะเม็ดหนึ่งนะลูกนะ1 เม็ดออกแล้วค่ะลูกเม็ดไหมนะลูกนะเม็ดใหญ่ลงเลยอ่ะเม็ดเนื้อลูกอันนี้หัวใหญ่ออกแล้วลูกเม็ดปากให้พี่นิดนึงเราช่วยกันลูกเม็ดไหมนะลูกนะมันจะได้ตึงๆนี่เนื้อลูกเก่งมากลูก5 เม็ดลูกนิดหนึ่งนะลูกนะ5 เม็ดออกหมดค่ะลูกเห็นนะนี่เลยนะคะหลังจากที่เราเคลียร์สิวหลังจากที่เราเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วพี่กุ้งไม่ลืมนะคะลูกเช็ดทำความสะอาดผิวด้วยน้ำตกผักเอนไซม์พืชเช็ดทำความสะอาดผิวลดการอักเสบของผิวนะคะแล้วก็มาร์กลดรอยแดงมาฆ่าเชื้อสิวนะคะด้วยตัวยางลบช่วยลดรอยนะคะทำให้ผิวไม่เป็นแผลเป็นและทิ้งรอยดำมาร์กลดรอยแดงของผิวด้วยอะโลเวร่าเป็นว่านหางจระเข้ลดการแดงแห้งลอกของผิวมาร์กล้างสารพิษผิวนะลูกนะผิวกลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่ใช้ครีมติดสารหน้าบางแดงง่ายนะคะกลุ่มนี้จำเป็นต้องพึ่งมาร์กสาหร่ายนะลูกนะเพราะตัวนี้จะช่วยล้างสารพิษสารเคมีสารตกค้างใต้ผิวทำให้ผิวของลูกค้าแข็งแรงนะคะสร้างผิวใหม่ให้ลดการเกิดสิวใหม่ในอนาคตได้ด้วยนะคะหันขาคุณหมั่นพอกเป็นประจำทุกวันนะคะหากชอบนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งจะทำคลิปให้ดูใหม่ๆเรื่อยๆนะลูกนะช่วงนี้ห่างหายนิดนึงนะคะแต่ไม่ลืมที่จะทำให้ดูนะคะแล้วเจอกันใหม่ขอบพระคุณมากๆค่ะ